อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะป้าบัวเกงไก่เครื่องในไก่ใส่ผักค่ะจะสุกแล้วค่ะป้าบัวก็มาใส่ผักเนาะปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะผักก็มีกวางตุ้งผักชีเครื่องหอมนี่เก็บเอาในสวนเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่มะเขือลงไปแล้วค่ะนี่ไม่ใส่ข้าวคั่วนะคะวันนี้ไม่ใส่ข้าวคั่วค่ะป้าบัวเรียกแกงคั่วแกงคั่วคั่วไก่เครื่องในไก่ใส่ผักนะคะน้ำโอโต้นี่ได้ผักสุกนิดนึงค่ะตำพริกแกงเองค่ะใส่ขมิ้นมะแขวนหมดค่ะต้องออกไปซื้อมะแขวนนี่น้ำก็จะสีเหลืองแบบนี้ขมิ้นมีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีสีเหลืองเนาะเนี่ยค่ะดับคาวได้อย่างดีเลยค่ะค่ะอาหารแบบบ้านๆอาหารพื้นบ้านคั่วไก่ใส่ผักน้ำโอโจ้ช่วงนี้ป้าบัวก็ไม่ได้ทำคลิปปลูกผักใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนอะไรเพราะว่าเด็กๆเนาะโรงเรียนหยุดหลานก็ไข้พาไปหาหมอเอาวันหลังมาไออีกไออย่างรุนแรงพาไปหาหมออีกเนี่ยค่ะเดือดประมาณนี้แล้วเนาะเนี่ยค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะนี่สุกแล้วสุกผักสุกประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะจ้าป้าบัวก็มาคลิปสั้นๆเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ